รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงเวลาของเรื่องหุ่นยนต์นะและไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับกับรายการเมืองหุ่นยนต์โรบอทแลนด์กับผมหนุ่ยพงษ์สุรันพฤกษ์นะครับมาเจอคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เลยและซีรีส์นี้มีความยาวถึง1ปีเต็ม52ตอนนะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวของการสร้างหุ่นยนต์ที่ไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือเป็นเรื่องยากลำบากหรือเป็นเรื่องของใครบางคนเป็นเรื่องของทุกคนครับเด็กๆสามารถที่จะสนุกกับหุ่นยนต์ได้ตั้งแต่4ขวบขึ้นไปนะครับเพราะว่าการเรียนรู้หุ่นยนต์ในปัจจุบันเนี่ยทำในรูปแบบที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจะทำสิ่งนี้ขึ้นเพื่อจะบอกคุณผู้ชมว่าโลกของเราในทุกวันนี้การเรียนรู้แบบตามอัธยาศัยเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ถูกใจทุกคนที่นี่ถือเป็นห้องเรียนในฝันของใครหลายคนเลยนะอยากรู้เรื่องหุ่นยนต์เพราะว่าติดตามข่าวสารติดตามเรื่องของหนังวิทยาศาสตร์ไซไฟต่างๆนะครับบางคนก็ชอบทรานส์ฟอร์เมอร์มากนะลองมาเรียนรู้กันไม่ได้ยากจนเกินไปเรามีเอกสารก่อนเรียนด้วยนะครับสามารถจะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ etvthai.tv จะดีแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าคุณอ่านมาก่อนรู้เรื่องคร่าวๆของตอนนี้นะครับว่าจะมีโครงสร้างยังไงนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นยังไงเรียกว่า outline นะครับอ่านมาเสร็จสับปั๊บพอดูอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองโหพี่หนุ่ยผมอ่านมาแล้วผมรู้นะเนี่ยนะมีเนื้อหาสาระบอกให้ไปดาวน์โหลดเป็นรูปแบบของ e-book นะครับถ้าดูตอนไหนไม่เข้าใจอยากจะดูย้อนดูซ้ำ etvthai.tv เว็บนี้นี่เองในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องหุ่นกันให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเราจะเอาหุ่นยนต์มาช่วยมนุษย์จะช่วยในเรื่องการขนย้ายของเขาเรียกว่าเป็นการจัดการแบบคาร์โก้จะเป็นยังไงต้องเจอกับ2ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ่นยนต์ครับจากโรบอทชายนั่นก็คือครูหมอและครูแนนสวัสดีครับสวัสดีครับครูหมอครับตอนนี้เห็นบอกว่าจะเอาหุ่นมาช่วยยกของยกของย้ายสิ่งของมันเป็นยังไงฮะครับเราก็จะจำลองหุ่นขึ้นมาสักตัวนึงคือเราเห็นการขนของทั่วๆไปหรือว่าการเคลื่อนย้ายสิ่งของทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเราต้องไปยกของหนักเอาไปวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องวันนี้เราจะมาจำลองกันฮะให้น้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์หุ่นยนต์รูปแบบนึงที่สามารถที่จะเอาของเนี่ยไปวางไว้ยังจุดต่างๆที่เราตั้งเงื่อนไขเอาไว้โอ้ดีสิดีสิก็อาจจะไปช่วยงานในพวกห้างสรรพสินค้าก็ได้นะคนนะพวกคลังสินค้าต่างๆเพราะเคยเห็นเขาต้องเอาคนเนี่ยขับใช่ไหมขึ้นไปขับบนรถที่มันจะเสียบเข้าไปใต้พาเลทยกฟิฟิฟิปึ๊กอันนี้แรงงานคนอันนี้เราจะใช้หุ่นทำแทนเราเลยครับโอ้โหยากไหมฮะเรื่องการขึงโปรแกรมแบบนี้ไม่ยากครับไม่ยากนะเพราะว่าเรามีเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพมากเลยนะครับก็สามารถที่ให้เขาตรวจจับวัตถุที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็โปรแกรมให้เขายกไปวางหน้าตำแหน่งที่เราต้องการได้ว่ากันไปว่ากันไปนี่ครับเอาละครับสิ่งที่ทั้ง2ครูได้พูดกันไปเดี๋ยวจะมีครูคนที่3นั่นก็คือครูบานั่นเองจะมาพร้อมกับน้องโฟกัสแล้วก็น้องเปรมนะครับจะลองทดลองกันหน่อยว่าไอ้หุ่นคาร์โก้ที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมใส่เข้าไปควบคุมมันยังไงนะนอกจากนั้นนะครับครูเบนกับน้องยูก็รออยู่เพื่อจะพูดถึงทริคแอนด์ทริปของวงการหุ่นยนต์น่าสนใจทั้งนั้นเลยชมกันเลยครับขอบหุ่นยนต์เขียนโปรแกรม
ประกอบหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมเอาละครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายสิ่งของกันนะครับแต่ว่าหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายสิ่งของเนี่ยสิ่งของที่ย้ายคืออะไรนะครับคือตัวเจ้าบริกนี่นี่เองนะครับก็จะมีสีน้ำเงินและสีแดงนะครับให้น้องเปรมนะครับแล้วก็น้องโฟกัสนะครับผมเคลื่อนย้ายลูกบากนะครับตัวหรือบริกเนี่ย2 อันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะให้โจทย์อีกทีนึงแต่ว่าให้ต่อหุ่นก่อนนะครับหุ่นเนี่ยจะต้องสามารถลากเจ้าบิ๊กตัวนี้เนี่ยนะครับได้นะครับครูมีตัวรถนะครับของเจ้าตัว Educator นะครับที่พวกเราเนี่ยเคยเรียนมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีตัวแขนกลนะครับแขนสำเร็จให้1อันนะครับแต่แขนสำเร็จอันนี้เนี่ยก็ยังไม่สำเร็จนะครับโดยนะครับเราจะต้องทำแขนตัวนี้นะครับแล้วก็ครอบไปที่ลูกบากเนี่ยนะครับหลังจากนั้นต้องลากลูกบากออกมาได้แต่ทีนี้เนี่ยยังไม่มีตัวล็อกนะครับด้านหน้านะครับน้องเปรมกับน้องโฟกัสเนี่ยจะต้องต่อตัวล็อกด้านหน้านะครับเพื่อให้หุ่นเนี่ยสามารถลากลูกบากถอยหลังได้นะครับเดี๋ยวโจทย์ครูจะให้ว่าต้องลากสีอะไรแล้วก็สีอะไรห้ามลากนะครับเราเริ่มต่อหุ่นกันเลยครับน้องเปรมติดคัลเลอร์เซนเซอร์นะครับแล้วก็ทำกันชนให้มันสามารถลากลูกบากได้นะครับโอเคนะครับใช้งานได้อยู่ครับคัลเลอร์เซนเซอร์กับตัวแขนตัวลงมีแล้วคราวนี้ต้องปิดแขนด้านหน้าเพื่อให้มันสามารถดึงลูกบากมาข้างหลังได้นะครับปิดยังไงก็ได้ครับเอาที่เราถนัดต่อในแบบที่เราคิดว่ามันใช้งานได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยมันต้องเหมือนแบบที่เคยเรียนมานะครับตัวนั้นตัวนี้ไม่ต้องนะครับใช้จินตนาการของเราเลยเป็นไงโฟกัสมอเตอร์ติดทุกตัวนะครับเสียบพอร์ตไหนบ้างครับมอเตอร์โอเค C แล้วก็ B นะครับใช้อุปกรณ์ในฐานได้หมดเลยนะครับตามที่เราถนัดต่อเสร็จแล้วใช้เทาเบอร์12ยาวมาเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะถูกไหมลองน้องเปรมน้องเปรมน้องโฟกัสน้องเปรมลองหยิบมาลองแบบนี้ดูนะครับจริงๆอันนี้ก็ได้แล้วนะครับมันมีนี่ตัวนี้เลยไหมล่ะเนี่ยครับมันมีตัวยาวใช่ไหมเราก็นำข้อต่อเนี่ยมาบวกกับตัวยาวนะครับในโต๊ะเนี่ยจะมีหลายเบอร์เลยเบอร์9เบอร์10เบอร์12แล้วแต่เราจะใช้เลยได้ได้ครับโอเคคราวนี้ใช้ตัวนี้ป่ะเบอร์9ได้ไหมหรือเบอร์9ยาวไปพอดีเลยใช่ไหมโอเคครับคราวนี้แขนสำเร็จแล้วเราต้องนำแขนเนี่ยตรงนี้มันกันไม่ได้อ๋อใช้ตัวนี้ไหมตัวนี้ห้อยลงมาเพื่อเป็นรั้วหน่อยได้เหมือนกันครับสองตัวเลยไหมโอเคครับในตอนดีครูว่าอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะลองวางอย่างนี้ครับนี่ลูกบากของเราถ้ามันสามารถดึงลูกบากกลับมาได้ก็สมบูรณ์แล้วครับคราวนี้แขนฝั่งนั้นไฟจราจรได้ไหมได้ไหมครับลากกลับมาน้องเปรมอาจจะขยายตัวนี้ออกมานะครับคือว่าอย่างนี้ก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันลากได้หรือเปล่านะครับโอเคดูสปีดสักตัวดีกว่าดูนะครับลากลูกบากถอยหลังได้นะครับอย่างนี้ก็ได้แล้วโอเคงั้นเพิ่มอีก1ตัวนะครับโอเคครับได้ไหมเอาใช้งานนะครับเน้นใช้งานอาจจะมีความสวยงามบ้างนิดหน่อยนะครับคราวนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเราต้องเอาเจ้าแขนกลเนี่ยนะครับไปติดกับตัวหุ่น Educator ติดยังไงดีนะครับโอเคอย่างนี้ครูว่ามันเหมือนเป็นสเต็ปของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับแขนกลตัวนี้มันต้องยัดเข้าไปด้านในโอเคคราวนี้เราต้องใช้ตัวหมุดนะครับในการเสียบเพื่อยึดตัวแขนกับตัวรถอยู่ด้วยกันค่อยๆระวังถัดหล่นนะครับเสียบเลยครับ
ฝั่งละ2ตัวเลยเพื่อความแข็งแรงนะครับคราวนี้อีกฝั่งนึงเข้าครับโอเคคราวนี้อีกฝั่งนึงครับโอ้ลืมเลยลืมเสียบสายก่อนใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเราจะเสียบสายลำบากมากนะครับเอาออกก่อนโอเคครับเสียบสายก่อนครับมีเดียมมอเตอร์นะครับเซนเซอร์ไม่เป็นไรครับเพราะอยู่ด้านนอกมันจะเสียบลำบากตรงมีเดียมมอเตอร์เพราะว่าตัวเสียบมันอยู่ด้านในนะครับคราวนี้ครูจะสอดลงไว้ให้แล้วพวกเราก็จะเสียบหมุดเหมือนเดิมนะครับเสียบเลยฝั่งนี้ก่อน2ตัวนะครับโอเคคราวนี้อีก1ตัวได้ไหมอีกตัวหนึ่งดันเข้าไปโอเคครับเมื่อกี้โฟกัสบอกว่าจะเสียบมอเตอร์ A ใช่ไหมครัวมอเตอร์ A เลยแล้วเซ็นเซอร์ล่ะคัลเลอร์เซ็นเซอร์อีกหนึ่งสายครับเสียบพอร์ตไหน1โอเคเสียบพอร์ต1เลยโอเคครับแล้วก็เสียบคัลเลอร์เซ็นเซอร์พอร์ตที่1เรียบร้อยคราวนี้เราจะได้หุ่นที่สามารถเดินไปด้านหน้านะครับแล้วก็เช็คนะครับลูกบาศก์นะครับหรือตัวบิ๊กนี่เองนะครับเมื่อเจอบิ๊กสีน้ำเงินครูไม่ให้เก็บนะครับโจทย์ออกนะเจอสีน้ำเงินไม่เก็บนะครับถ้าเจอบิ๊กสีแดงนะครับอย่างนี้นะครับเดินไปแล้วเจอบิ๊กสีแดงตรงนี้เลยนะครับตัวแขนตัวนี้เนี่ยจะต้องพับลงมานะครับเพื่อที่จะดึงนะครับบิ๊กสีแดงกลับไปที่จุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับให้น้องเปมน้องเปมนะครับเขียนโปรแกรมนะครับผมนิวโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับคราวนี้เพื่อนๆมาดูที่โปรแกรมนะครับมอเตอร์นะครับเราใช้ BC ในการเดินถูกไหมครับก็ใช้มอเตอร์ BC เดินหน้านะครับโอเคครูว่าระบุเป็นดีกรีที่ชัดเจนเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวตอนทดลองเนี่ยครูจะวางบิ๊กให้ตรงดีกรีที่เราตั้งเลยนะครับใช้สัก3โรเตชันเหมือนครั้งที่แล้วก็ได้นะครับเดินหน้า3โรเตชันความเร็วนะครับใช้น้อยๆหน่อยนะครับเพื่อนจะได้ดูทันว่าอาจจะใช้30พอนะครับเพื่อนทางบ้านเขาจะได้เห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยมีการทำงานนะมันเดินหน้าไปนะครับ3โรเตชันตามที่เราตั้งนะครับ40เหรอโอเคเมื่อเดินครบ40นะครับสวิตช์จะทำงานนะครับไปที่สวิตช์ครับสีส้มตัวที่นี่ตัวที่3ใช่มั้ย4โอเคแล้วก็เลือกสวิตช์เป็นคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์เซ็นเซอร์ครับแล้วก็ไปที่เมเจอร์นะครับอันบนโอเคเมเจอร์แล้วก็คัลเลอร์นะครับคราวนี้มันจะมีสีให้เลือก default case นะครับคือสีที่ไม่ใช่สีน้ำเงินกับแดงคือสีอะไรก็ได้นะครับเราไม่ใช้ตรงนี้เป็นสีดำเหมือนเดิมถูกแล้วครับน้องเปรมสีดำนะครับแล้วก็บวกขึ้นมาอีก1เคสนะครับโอเคนะครับเคสที่2จะใช้เป็นสีน้ำเงินหรือแดงดีน้ำเงินนะครับเคสที่3ครับจะลากหลบเป็นเพื่อนแล้วใช่ไหมครับเคสที่3สีแดงนะครับดังนั้นถ้าหุ่นเจอนะครับสีน้ำเงินจะทำอะไรครับก็ถอยหลังเลยครับตั้งถอยหลัง3โรเทชันตามที่เดินหน้ามาเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เจอสีแดงนะครับมอเตอร์นะครับมีเดียมมอเตอร์ครับไปที่สีเขียวครับมีเดียมมอเตอร์นะครับตัวแรกเลยมีเดียมมอเตอร์จะต้องทำงานเป็นติดลบครับเพื่อที่จะเอาแขนลงติดลบเอาสัก20พอครับเดี๋ยวแขนพังใช่ไหม20ใช้เป็นวินาทีนะครับตั้งเป็นวินาทีนะครับเซคเคิลโอเคนะครับ1วินาทีนานไปไหมสักเท่าไหร่ดีครับจริงๆเวลาเนี่ยสามารถตั้งเผื่อได้ถูกไหมครับพอมันครบ1วินาทีมันก็จะหยุดทำงานเองนะครับ 0.5 ใช่ไหมคราวนี้ 0.5 เสร็จต้องถอยหลังถูกไหมครับก็ใส่โปรแกรมถอยหลังเหมือนสีน้ำเงินเลยนะครับลบเท่าไหร่40อันนี้ยังเป็นบวกเลยนะน้ำเงินน่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะเดินหน้านะ ใช่ไหมจะค่อยแก้ครับโอเคคราวนี้ไปแก้สีน้ำเงินครับให้เป็นติดลบเดี๋ยวเพื่อนๆงงดูแล้วเอ้าเปมใช้เป็นบวกนี่แล้วมันจะถอยหลังได้ยังไงใช่ไหมโอเคครับเท่านี้ก็เป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์แล้วนะครับคุณสามารถเดินไปด้านหน้า3โรเตชันแล้วก็เช็คสีที่อยู่ด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ยังเป็นพอร์ต3อยู่เลยน้องเปมต้องเป็นพอร์ตที่1ถูกไหมครับ
พอหุ่นเดินไปด้านหน้าเนี่ยนะครับครบ3 rotation หุ่นก็จะเช็คว่าสีที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยน้ำเงินหรือแดงนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินจะถอยหลังกลับมาถ้าเป็นสีแดงจะเก็บและถอยหลังกลับมานะครับตอนนี้น้องเปรมทำให้มันยกแขนขึ้นนะครับหลังจากเสร็จแล้วแขนนิดหน่อยโอเคครับได้ครับคราวนี้ดาวน์โหลดครับผมโอเคครับดาวน์โหลดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทดลองกันที่สนามครับผมไปเอาละครับหลังจากที่น้องเปรมและน้องโฟกัสนะครับทำโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับครูจะมีบิ๊กนะครับอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับก็คือสีแดงเนี่ยนะครับเราจะให้เก็บนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยคุณจะต้องไม่เก็บนะครับถอยหลังกลับมาเฉยๆนะครับเรามาดูกันว่าฟังก์ชันนะครับตัวเมเจอร์ของคัลเลอร์ใช่ไหมที่เราใช้นะครับมันจะมีทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็รีฟอร์เคสสีอะไรนะสีอะไรเอ่ยดูที่หน้าจอสีอะไรครับสีดำนะครับโอเคดีฟอร์เคสเนี่ยก็คือสีดำแสดงว่าถ้าเรานำสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้ำเงินหรือแดงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเหลืองเขียวมาวางนะครับหุ่นเนี่ยจะอ่านเป็น default case ก็คือสีดำหมดเลยก็คือไม่ทำงานอะไรเลยถูกไหมครับจะเดินไปเฉยแล้วก็หยุดอยู่กับที่นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าในกรณีที่ทดลองเนี่ยสีแดงนะครับหุ่นเนี่ยจะสามารถเก็บภายหลังมาได้หรือเปล่าและสีน้ำเงินเนี่ยหุ่นจะเก็บหรือว่าไม่เก็บนะครับถ้าเก็บเนี่ยแสดงว่าผิดถูกไหมครับผิดพลาดเลยถ้าไม่เก็บแสดงว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูจะวางตำแหน่งลูกบาศก์ให้นะครับน้องเปรมเซตหุ่นเลยครับพร้อมที่จะเดินมาสีแดงคือต้องเก็บลูกบาศก์ก่อนถูกไหมครับวางให้ตรงนะครับเล็งเซ็นเซอร์ให้ดีๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ในการเดินตามเส้นถูกไหมครับเราใช้เซ็นเซอร์ในการจับลูกบาศก์โอเคครับเจอสีแดงเก็บและถอยหลังกลับนะครับสำเร็จนะครับคราวนี้สีต่อไปนะครับสีน้ำเงินนะครับลูกบาศก์สีแดงหยิบออกมานะครับโอเคเริ่มตำแหน่งเดิมนะครับเจอสีน้ำเงินและถอยหลังกลับมาอย่างเดียวโอเคครับผมภารกิจวันนี้เนี่ยก็สำเร็จนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับการเดินเช็คลูกบาศก์นะครับในการเช็คค่าอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีในการแข่งขันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับอย่างเช่นปีที่แล้วที่น้องเปรมไปแข่งมาเขาก็จะมีการเช็คค่าสีลูกบาศก์ถูกไหมครับแต่ว่านั้นเขาจะเป็นการนับแต้มใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเราเช็คแล้วเราเก็บเลยนะครับน้องเปรมเนี่ยเขาจะเป็นการเช็คและนับแต้มนะครับก็จะมีในครั้งต่อๆไปนะครับผมให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมฝึกฝนนะครับบางคนอาจจะทำหุ่นยนต์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ EV3 นะครับอาจจะเป็นหุ่นภาษา C นะครับต่างๆนะครับก็พัฒนานะครับผมสู้ๆนะครับผมก็ยังไงวันนี้การทดลองก็สำเร็จไปได้ดีครับครูขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายTrick and TipsTrick and Tips ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันครับน้องยูเรื่องกลไกการกระพือปีกตอนที่4ครับกลไกการกระพือปีกตอนที่4นะครับ yep. อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงใช่ไหมครับเราจะมา yep. ใช้ตัวอะไรกันตัว M motor ตัว M motor ใช่ครับที่ผ่านมาเราใช้เป็นตัว Large motor เนาะแต่วันนี้จะมาใช้ตัว M motor กันนะครับแล้วก็จะมีต่อด้วยนะครับลักษณะของการเชื่อมต่อนะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวเพาเบอร์2นะคะตัวเล็กเชื่อมต่อกับตัวคานตัวนี้ทีนี้ต้องมีการตกแต่งเพิ่มด้วยใช่ไหมคะน้องยูใช่ครับให้น้องยูได้ตกแต่งตัวปีกเพิ่มนิดนึงนะคะมันจะเป็นตัวซูเปอร์ปีกตัวซูเปอร์ปีกใช่ไหมคะยูจะทำให้มันขวางกันแต่มันทำไม่ได้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็เอาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับมันจะเพอร์เฟกต์เพิ่มมาแล้วนะครับปีกของน้องยูนะครับเท่ไหมเอ่ยทีนี้เรามาดูกลไกการทำงานของมันกันดีกว่าเนาะว่าจะออกมาในลักษณะไหนนะครับต้องติดต้องเชื่อมสายก่อนใช่ไหมโมเตอร์เริ่มที่มีที่โมเตอร์มันจะเร็วครับเพราะนั้นเริ่มที่ power ช้าๆก่อนเนาะกด20ก่อนอันนี้ไม่จะช้ามากนะครับช้ามากให้สังเกตกลไกการทำงานของตัวหุ่นนะคะว่าเมื่อหุ่นขึ้นปีกมันทำไมขึ้นพอหมุนขึ้นมันปีกมันจะกับปีกมันจะช้าครับพอหมุนขึ้นตัวปีกมันก็จะขยับขึ้นใช่ไหมครับใช่พอตัวมอเตอร์หมุนลงพอลงปุ๊บปีกมันก็จะขยับลงนะคะแต่มันจะช้ากว่าเดิมมากอันนี้ก็จะเป็นกลไกการกระพือปีกอีกรูปแบบนึงนะคะที่ใช้เป็นตัว M motor เข้ามาแทนตัว Large motor นะครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น Power 50ทีนี้ก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมหรือว่าเอาไปปรับได้นะคะตามรูปแบบหุ่นต่างๆที่ต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเนาะบ๊ายบาย
ป็นยังไงล่ะหุ่นยนต์คาร์โก้นะช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆมากมายเลยนะครับครูหมอครับช่วยทวนสักนิดนึงมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างมันต้องใช้เซ็นเซอร์อะไรบ้างถึงจะจับเคลื่อนย้ายต่างๆได้เนี่ยตัวคาร์โก้เนี่ยเราสมมุตินะฮะอย่างเช่นตัวนี้ที่เราจำลองขึ้นมาเนี่ยเราบอกว่าให้มีมอเตอร์อยู่2แบบด้วยกันคือตัวนึงเป็นตัวขับเคลื่อนก็คือทำให้หุ่นเคลื่อนที่ไปอีกตัวนึงเอามอเตอร์อีกตัวนึงมาเป็นตัวจับวัสดุนั้นๆซึ่งในเรื่องของการทดลองในการทดลองครั้งนี้เนี่ยเราทำหุ่นเป็นในเรื่องของการคล้องเข้าไปแล้วก็ลากไปวางยังตำแหน่งที่เราต้องการอ๋อเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่แล้วก็ขอรางวัลต่างๆนี่เราก็สามารถใช้หุ่นคาโก้ช่วยได้ได้เลยช่วยส่งคุณแนนส่งข้อมูลไปที่หุ่นยนต์ไม่ให้ไปหยิบขอรางวัลมาหน่อยได้ไหมฮะได้เลยส่งมาเลยฮะโอ้โหนี่ขอรางวัลมาแล้วนะเนี่ยนี่อ้าววันนี้มีแจกเสื้อนะครับโรบอทชายนี่ตัวนี้นะครับมีเลโก้นะฮะแกมมาโก้ก็จัดมาให้นี่นะครับแล้วก็มีหนังสือตะลุยเมืองแมลงนะครับนี่นะครับ1 2 3ครบถ้วนเลยอันนี้มาจากนานมีบุ๊กมอบให้เลยนะครับกับคำถามที่เราจะถามดังต่อไปนี้เลยครับคุณนะครับขออนุญาตนะครับครับอันนี้ก็คือเจ้าหุ่นคาโก้นะครับที่น้องๆเขาทำมานะฮะก็จะเห็นนะครับว่ามันมีมอเตอร์นะครับที่ใช้ประกอบตัวเนี้ย2ตัวนะครับทีนี้คำถามนะครับก็คือจะเห็นว่าตรงส่วนตรงเนี้ยนะฮะมันก็คือมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับในการคล้องของวัตถุที่เราต้องการให้เคลื่อนย้ายนะครับอยากจะทราบว่าเจ้ามอเตอร์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับให้ช้อยไหมฮะช้อยนะครับระหว่างข้อ1นะครับเรียกว่า L มอเตอร์หรือ Large มอเตอร์เนี่ยนะฮะหรือข้อ2เรียกว่า M มอเตอร์หรือ Medium มอเตอร์นะครับ Large นี่แปลว่าใหญ่ Large แปลว่าใหญ่ส่วน Medium นี่แปลว่ากลางครับคุณว่าอันนี้ขนาดกลางเนี่ยขนาดใหญ่นะครับตรงนี้นะครับรู้แล้วก็ตอบมาตอบใส่เพจ Facebook ของเรานะครับ facebook.com/etvkids นะครับคุณเข้าไปโพสต์แรกเลยจะมีตั้งคำถามนี้ไว้พิมพ์ตอบเลยถ้าเป็นคอมเมนต์แรกนะครับให้เสื้อคอมเมนต์แรกเอาเสื้อไปนี่นะครับคอมเมนต์2เอาเลโก้ไปใครอยากได้เลโก้อย่าเพิ่งตอบเมนต์แรกไปตอบเมนต์2ครับใครอยากได้หนังสือไปตอบเมนต์3นู่นเลยบางคนนะเห็นปุ๊บมาเป็นคนแรกเลยแต่อยากได้หนังสือครับรอฮะกระดิกหน้าจอรอเมื่อไหร่จะมีคนอื่นมาตอบพอรีเฟซปุ๊บไปมาเป็นคนที่4เลยอดเลยนะครับเอาล่ะรีบตอบแล้วกันนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในเพจ Facebook ของเราและอีเมลติดต่อรายการได้เรามี etvkids@gmail.com เรามีเว็บไซต์ etvthai.tvเรามีสถานที่จริงด้วยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับนี่ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับเจอแบบนี้ทุกสัปดาห์ความรู้หุ่นยนต์เป็นเรื่องเรียกว่าคู่คนยุคใหม่เลยนะครับคุณเรียนรู้เรื่องนี้ไว้เยอะๆภายหน้าต่อไปเนี่ยโลกจะเป็นโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์นะครับคุณเรียนเขียนโปรแกรมกันไว้มันจะช่วยในเรื่องของอนาคตต่อการใช้ชีวิตในโลกยุค Internet of Things ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดวันนั้นแหละครับคนที่เรียนรู้อะไรเหล่านี้มาจะได้เปรียบทั้งสิ้นนะครับอย่าไปเรียนรู้แค่ในตำราเดี๋ยวศึกษาเรื่องนอกตำราด้วยเอาละวันนี้หมดเวลาครับผมหนุ่ยพงศุขและครูหมอครูแนนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหุ่นยนต์ใช้งานเซ็นเซอร์2ตัวร่วมกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องเปรมกับน้องโฟกัสนะครับจะประยุกต์การใช้งานเซ็นเซอร์ยังไงเพื่อหลบขวดน้ำนะครับอย่าลืมติดตามชมพบกับผมครูบาผมน้องเปรมครับผมน้องโฟกัสครับในรายการเมืองหุ่นยนต์บ๊ายบายแล้วพบกันครับ